คือหลังจากที่เพียแป้งระบาดนะฮะเราก็จะเห็นให้ชัดเลยว่าด้านในใจกลางขององุ่นเนี่ยมันถูกเพียแป้งทำลายนะฮะเมื่อเพียแป้งทำลายปั๊บเพียแป้งก็จะเคี่ยวมาเป็นน้ำหนึ่งเหนียวๆอยู่เนี่ยนะฮะพอน้ำเหนียวๆนี้เกิดขึ้นนะฮะราดำก็จะเกิดขึ้นนะฮะเมื่อราดำเกิดขึ้นปั๊บมดก็จะเข้ามากินนะครับผลที่จะเกิดขึ้นก็คือลูกก็จะเลื่องร่วงฮะแล้วก็มันจะผิวพรรณไม่สวยงามอันนี้คือการทำลายของเพียแป้งนะฮะกับองุ่นนะฮะเพียแป้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเพียแป้งในองุ่นหรือว่าในพืชอะไรก็ตามนะฮะเพื่อนๆนะในเทคนิคของการใช้ธรรมชาติบำบัดนะฮะก็นิยมกันอย่างมากนะฮะก็คือเรานำตัวบอระเพ็ดนะฮะบอระเพ็ดเนี่ยมาสับนะฮะน้ำหนักก็เอาบอระเพ็ดสักสามโลนะครับบอระเพ็ด3 โลนะครับแล้วก็เอายาสูบสัก2หยิบนะฮะเอามาสับแล้วก็มาแช่น้ำไว้ทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็กรองเอาน้ำนั่นน่ะมาพ่นตอนเย็นนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะลดปัญหาเรื่องการระบาดเพียแป้งได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นองุ่นหรือว่าพืชอื่นนะฮะทำได้ครับอย่าลืมกดไลค์Subscribe และกดแชร์กันด้วย